เรือที่เราเดินทางมาด้วยจะเป็นเรือสำราญที่มีชื่อว่าชินระ8ซึ่งก็จะเป็นเรือของบริษัทชินระนั่นเองเรือจะใช้เวลาเดินทางไปยังคอสตาเดลซอล1คืนนั่นก็จะทำให้กลุ่มตัวเอกไปถึงในวันพรุ่งนี้มาดามเอ็มกับอันเดรียจากภาคแรกจะขึ้นเรือมาด้วยรีแคปประวัติของตัวละครทั้งสองก็คือพวกเขาเป็นสมาชิกชนชั้นสูงในวอลมาร์เก็ตจากเขตที่6ที่ทำหน้าที่หาสาวๆมาให้ดอนคอนิโอโดยในท้ายสุดนะครับทั้งคู่ก็กลายมาเป็นเพื่อนกับคราวในฝั่งของสองสาวที่ยังอยู่ในยูนิฟอร์มของทหารชินระก็ยังคงถือโอกาสซ่อนตัวไปก่อนระหว่างนั้นพวกเขาก็ตั้งใจจะคุยกันเรื่องผู้ชายนะครับแต่ว่าคราวก็กลับมาพอดีเพื่อบอกว่าบนเรือไม่มีทหารชินระแล้วฉะนั้นเราไม่ต้องปลอมตัวอีกต่อไปส่วนคนในผ้าคลุมก็ถูกเก็บเอาไว้ในโซนเก็บของบริเวณชั้น2ของเรือบาเรตที่เพิ่งได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนๆก็บอกความคิดของตัวเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับว่าเขารู้สึกขอบคุณยูฟี่ที่ทำแบบนั้นเพราะเขาไม่ไว้ใจชินระเป็นทุนเดิมอยู่แล้วการจะไปทำข้อตกลงด้วยคงจะไม่ใช่ทางเลือกของเขาจากนั้นเราก็จะได้รับอิสระให้สำรวจพื้นที่บนเรือครับพร้อมกับการเข้าร่วมกิจกรรม Queen's Blood Tournament ที่ทางกัปตันจัดขึ้นเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้โดยสารกิจกรรมนี้เราจะเล่นหรือว่าไม่เล่นก็ได้ครับคือถ้าไม่เล่นเกมก็จะตัดข้ามไปในช่วงประกาศผู้ชนะเลยแต่ถ้าเล่นเราก็จะได้ดวลกับผู้เข้าแข่งขันเป็นจำนวน4รอบซึ่งก็จะมีเพื่อนๆเราเข้าแข่งขันด้วยกระทั่งเมื่อเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศคราวจะได้ดวลกับเรจิน่าตัวละครใหม่ที่เป็นมือโปร Queen's Bloodอย่างไรก็ตามนะครับมันล้มเธอได้เหตุการณ์ก็ยังไม่จบแค่นั้นเนื่องจากยังมีผู้ท้าชิงที่เป็นตัวละครลับอีกหนึ่งคนและเขาคนนั้นก็คือคนที่เราคาดไม่ถึง Red 13นั่นเองครับเมื่อ Queen's Blood Tournament จบลงกลุ่มตัวเอกจะแยกย้ายไปพักผ่อนเหตุการณ์สำคัญจะเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงกลางดึกครับมีประกาศจากกัปตันถึงลูกเรือและผู้โดยสารทุกคนว่าตอนนี้มีมอนสเตอร์บุกขึ้นมาบนเรือเขาจึงขอให้ผู้โดยสารที่เป็นทหารขึ้นไปยังดาดฟ้าเรือพอเราไปถึงภาพที่เห็นก็คือมีมอนสเตอร์บุกเข้ามาจริงๆข้อสังเกตก็คือมันจะมีมอนสเตอร์บางตัวที่มีลักษณะคล้ายกับมอนที่เจอในห้องเก็บหลอดทดลองในนิบิลฮามปรากฏตัวเข้ามาพร้อมกันด้วยจำนวนที่ค่อนข้างเยอะคลาวกับเพื่อนๆจึงสกัดพวกมันได้ไม่หมดศัตรูจำนวนหนึ่งจึงเล็ดลอดเข้าไปในเรือได้สำเร็จคลาวจึงแยกตัวออกมาเพื่อไล่ตามพวกมันไปครับกระทั่งได้เห็นภาพที่ไม่คาดคิดมอนสเตอร์พวกนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมันก็คือกลุ่มคนในชุดคลุมนั่นเองクロマントかもしれない。遭遇地点は。เมื่อจับเป้าหมายได้มอนสเตอร์ที่เกิดจากการทดลองของโฮโจในดีเบลฮามก็ทำการรวมร่างกับคนในชุดคลุมสถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบนเรือทำให้กัปตันตัดสินใจติดต่อกลับไปรายงานและขอความช่วยเหลือจากบริษัทชินระที่เป็นเจ้าของกิจการเรือลำนี้ครับปัญหาก็คืออีกปลายสายดันเป็นโฮโจที่จับตาดูสถานการณ์อย่างใจเย็นและออกอาการตื่นเต้นไม่ได้เห็นปรากฏการณ์กลายพันธุ์ครั้งใหม่มันทำให้ได้ข้อสรุปว่ามอนสเตอร์ตัวใหม่ที่เกิดจากการฟิวชั่นจะทรงพลังกว่าเดิมและเขาพึมพำว่าอยากได้ตัวอย่าง DNA ของมอนสเตอร์พวกนี้โดยไม่สนว่าเรือจะเกิดความเสียหายมากแค่ไหนออ
Optus แว่นกองแสงสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆซึ่งสำหรับปี2024ทางแบรนด์ก็ออกกรอบแว่นอัปเกรดในรุ่น Hover ที่ผมชอบมากครับเพราะว่ามันเป็นแว่นทรงกลมที่ได้ทั้งแฟชั่นและไลฟ์สไตล์โดย Hover 2.0 จะเลือกใช้วัสดุนิตินอลที่ปกติจะใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์มาผลิตเป็นกรอบแว่นฉะนั้นก็การันตีเรื่องความปลอดภัยและเสริมแกร่งเรื่องความคงทนสมมติใน Hover 2.0 สามารถบิดงอได้เหยียบทับกระแทกได้สะใจแบบรุ่นอื่นในราคาเพียง 2,490 บาทรวมเลนส์หรือถ้าคุณผู้ชมมีแว่น Hover อยู่แล้วก็สามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 2.0 ได้ในราคาลดเพิ่ม 20% ครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Official Page ของ Optus ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดสดลด The Move ลดเพิ่ม100บาทได้เหมือนเช่นเคยครับตอนสลับมาที่คราวกับทีฟ้าที่กำลังมุ่งหน้าไปช่วยกลุ่มคนในชุดคลุมนะครับสถานการณ์ก็คือเราจะได้เจอพวกเขาที่แปลสภาพเป็นเดโมนิกเอนติตี้และเนโครติกเอนติตี้ไปตลอดทางกระทั่งเมื่อไปถึงชั้นล่างสุดของเรือนะครับเราจะพบว่าแบรดเดตกำลังต่อสู้อย่างสุดกำลังเพื่อช่วยเหลือคนพวกนั้นซึ่งณตรงนี้เองที่จะเป็นไคลแม็กซ์ของเหตุการณ์ทั้งหมดなんねえぜそいつらから離れろその連中はモンスターと融合してより危険な存在に変化するらしい私の職権で全員処分するおい待てああちょっと無実私は無実守る責任がある。あれ、見て。เมื่อร่างของชายในชุดกลุ่มจำนวนมากเข้ามารวมกันเซฟิรอสก็ปรากฏตัวเขาพูดถึงพลังของเจเนวาที่สามารถเข้าไปดูภายในจิตใจของผู้คนลึกลงไปในระดับจิตวิญญาณแล้วก็สามารถเป็นสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เราเกลียดหรือว่าแม้แต่สิ่งที่เรารักตอนนั้นเองที่ปรากฏการณ์ในยูเนียนของชายในชุดกลุ่มก่อเกิดเป็นร่างเจเนวาอิมเมจินที่จะเป็นบอสใหญ่ของฉากนี้ครับข้อสังเกตก็คือฉากหลังที่เป็นสถานที่ต่อสู้จะเปลี่ยนไปส่วนเจเนวาในร่างนี้ก็เป็นอสุรกายที่น่าเกลียดน่ากลัวเสมือนเป็นเนื้อเยื่อที่เกิดจากการผสมกันของชายในชุดคลุมหลายสิบคนสังเกตจากแขนที่งอกออกมาครับกับเนื้อเยื่อของมอนสเตอร์ที่เป็นผลจากการทดลองของโฮโจまずはこいつを黙らせる。
騙されるなよ、クラウド。クラウド。ああ、騙されるものか。เมื่อชนะศัตรูได้แล้วเซฟิรอธทิ้งข้อความไว้เพียงว่าอย่าให้ผู้หญิงคนนั้นหลอกใช้นายจากนั้นสถานการณ์บนเรือก็จะกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งมอนสเตอร์ทั้งหมดถูกกำจัดกระทั่งเช้าวันต่อมาเรือก็ไปถึงคอสตาเดลโซและคนที่กลับมาร่าเริงได้อีกครั้งก็คือยูฟี่นั่นเองแอดไวซ์ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีที่มีครบถ้วนคุณผู้ชมที่กำลังหาคอมใหม่โน้ตบุ๊กใหม่สมาร์ทโฟนหรือว่าเกมมิ่งเกียร์มาเป็นของขวัญปีใหม่ก็แวะไปช็อปกันได้เลยนะครับทั้งแบบหน้าร้านหรือว่าจะช้อปปิ้งผ่านทางเว็บไซต์ advice.co.th อีกทั้งทางร้านยังรองรับช็อปลดหย่อนภาษีปี2567ด้วยเพิ่มเติมก็คือคุณผู้ชมยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ตัวพิมพ์ใหญ่เขียนติดกันได้เหมือนเช่นเคยครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวซ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวข้อสังเกตก็คือคนในชุดคลุมบางส่วนก็รอดจนมาถึงฝั่งเช่นกันและทำให้กลุ่มตัวเอกมีเป้าหมายให้ตามต่อคาโปโน่นายกเทศมนตรีประจำเมืองออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวส่วนสองสาวก็เหมือนจะได้โอกาสพักผ่อนด้วยครับเธอชวนกันไปหาที่พักอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็จะได้เดินเล่นริมทะเลด้วยกันพื้นที่เมืองจะค่อนข้างกว้างพอสมควรนะครับแต่เราก็มีวิลลี่ที่ใช้อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ได้ไวขึ้นอุปสรรคต่อมาของกลุ่มตัวเอกก็คือห้องพักของโรงแรมเต็มนะครับถ้าจะเข้าพักเราก็จะต้องจองมาก่อนแต่ว่าปัญหาก็คือไม่ได้จองแต่ก็โชคดีนะครับที่เราได้เจอจอนนี่เพื่อนเก่าจากภาคแรกที่ย้ายตัวเองมาทำกิจการในโรงแรมบนเกาะแห่งนี้พอดีจอนนี่เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เดินทางมาที่นี่นะครับเขาก็เหลือเงินเก็บไม่มากนักแต่ก็ได้นายกเทศมนตรีประจำเมืองให้ความไว้ใจและก็ช่วยเหลือคาโปโน่ยอมขายโรงแรมเก่าแห่งนี้ให้เขาในราคาที่ถูกมากๆแม้เงินจะไม่พอเขาก็ให้กู้เงินมาใช้ก่อนและทำให้จอห์นนี่เริ่มตั้งตัวได้ครับแล้วมันยังส่งผลให้เขารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณคาโปโน่อีกด้วยจอห์นนี่จะปล่อยให้เราได้พักผ่อนซึ่งก่อนไปเขาย้ำว่าคนที่นี่ไม่พกอาวุธกันคราวก็เลยเก็บดาบไว้ในห้องพักจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนคอสตาโอนิซาโอชิโตริคราวจะออกจากที่พักมาก่อนเพื่อตามหาชายในชุดคลุมที่กำลังมุ่งหน้าไปยังโซนชายหาดประเด็นก็คือชาวเมืองจะแนะนำว่าถ้าจะไปแถวนั้นเราจะต้องเปลี่ยนชุดก่อนครับเพราะมันจะได้กลมกลืนไปกับคนอื่นๆเงื่อนไขอันนี้ก็เลยเป็นมินิเกมที่เราจะต้องตามหาตัวหมายเลข7เพื่อใช้สำหรับแลกเปลี่ยนชุดบีชแวร์มินิเกมที่เล่นได้ก็จะมีคาร์ดคาร์นิวัลที่เป็นการแข่งควีนส์บลัดแบบจับคู่เล่นกับเรจิน่าและอีกเกมก็คือ Pirate Rampage เกมยิงปืนทำคะแนนให้ได้มากที่สุดครับจากนั้นเราก็จะเอาการ์ดไปแลกชุดแล้วก็ลงสู่พื้นที่ชายหาดปมดราม่าตรงนี้ก็คือแบรดที่ลงมาก่อนบอกกับเราว่าพวกชุดคลุมทำให้บรรยากาศพักผ่อนของคนอื่นเสียไปหมดแต่เราก็ต้องยอมรับว่าคนเหล่านี้ดูไม่มีสติเป็นของตัวเองจะไปโทษพวกเขาก็ไม่ได้ในขณะเดียวกันนะครับนักท่องเที่ยวคนอื่นที่เห็นแล้วไม่ชอบก็เข้าไปต่อว่าคนในชุดคลุมนั่นทำให้แบรดต้องคอยกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปยุ่งกับแก๊งชุดคลุมนั่นเองごめんね。見張りなんか頼んで。全然。เรื่องราวจะตัดสลับมาที่แอริสที่กำลังอาบน้ำซีนนี้มันเหมือนกับว่าแอริสกำลังคุยกับใครบางคนตามลำพังครับเธอบอกว่าขอโทษที่ต้องให้เขาช่วยเฝ้าแต่เธอใกล้จะอาบน้ำเสร็จแล้วเสียงนั้นก็ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรตามสบายตอนนั้นเองที่เรดตื่นจากหลับเพราะได้ยินเสียงเขากลัวว่าแอริสจะเกิดอันตรายก็เลยเข้าไปดูแอริสจึงออกมาพร้อมกับมาเทเรียโปร่งแสงในมือครับเธอถามว่าเรดเธอทีนเห็นมันเป็นสีอะไรเขาจึงตอบไปว่ามันไม่มีสีหญิงสาวจึงบอกว่าก่อนหน้านี้มาทีเรียนี้เคยมีสีขาวตอนที่อยู่ในมิดการ์มาทีเรียคือรูปร่างหนึ่งของไลฟ์สตรีมผลึกเหล่านี้บรรจุความรู้และความทรงจำเป็นไปได้ไหมที่วิสเปอร์ได้พรากสิ่งเหล่านั้นไปจากเธอฟีรานี่ตัวเราเลยจัตตา
เรดจึงถามว่าความทรงจำพวกนั้นมีค่ากับเธอไหมซึ่งไอริสก็ตอบว่าใช่ครับมันมีคุณค่าและก็มีความหมายกับเธออย่างมากเขาจึงแนะนำให้เธอไปที่ชายหาดกับทีฟาบางทีการได้พักผ่อนริมทะเลกับเพื่อนน่าจะช่วยทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นได้ทีฟาを誘って街へ出てみたらどうだだねทีนี้ในฝั่งของสองสาวก็จะต้องทำเงื่อนไขเดียวกันครับเราจะต้องเล่นมินิเกมเพื่อให้ได้ตั๋วแลกเสื้อผ้าเกมที่เล่นได้เพิ่มเติมก็จะมีรันวายเกมเตะฟุตบอลให้เข้าประตูเพื่อให้เรามีคะแนนเหลือเยอะที่สุดมินิเกมตามหารถวิลลี่ที่ถูกจอดทิ้งไว้ในที่ต่างๆให้เอากลับมาไว้ที่เดิมแคคทัวเคเปอร์เกมตามถ่ายภาพรูปแคคทัวสีชมพูที่เพ้นไว้ในตำแหน่งซ่อนเร้นภายในเมืองครับมินิเกมเล่นเปียโนให้กับโรงแรมที่มือเปียโนเพิ่งลาออกไปนอกจากนั้นในระหว่างที่เราทำภารกิจเราก็จะได้เจอจอห์นนี่ที่เข้ามาช่วยขนกระเป๋าให้กับเจ้าหน้าที่ชินระทั้งที่ก่อนหน้านี้จุดยืนของเขาก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามมาโดยตลอดทีฟ้าจึงถามเหตุผลว่าทำไมจอห์นนี่ถึงเปลี่ยนไปซึ่งเขาก็ตอบเราตามตรงนะครับว่ามันเป็นคำสั่งของนายกเทศมนตรีที่นับได้ว่าเป็นผู้มีพระคุณของเขาจึงปฏิเสธไม่ได้นั่นเองเอาเลยครับจากนั้นเราก็จะไปเจอคราวที่ชายหาดกันครับและนี่ก็คือความยอดเยี่ยมของ Final Fantasy 7 Rebirth เชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลยครับレッド、どうかな？ティファはイルカのようにしなやかで、エアリスはクラゲのように柔軟だな。褒めてくれてるんだよね。人間の美醜は私には分かりかねる。あ。か、緊張感ってもんがねえぜ、まったく。お待たせ。クラウド。どうかした？え、ああ、いや。ここは、その、日差しが強い。気をつけろ。焼きすぎると痛い。後でな。クラウドも真っ赤になりそう。ヒリヒリで、ヒューヒューだね。おい、道開けろ！บรรยากาศของชายหาดเปลี่ยนไปทันทีเมื่อจอห์นนี่พาโฮโจไปยังที่นั่นโฮโจออกอาการแปลกใจที่เจอเราที่นี่ครับเขาบอกว่าขอให้สบายใจได้เพราะเขาไม่ได้มาตามจับแอริสทว่าการแสดงพิเศษกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าด้วยความไม่ไว้ใจกลุ่มตัวเอกก็เลยเดินตามโฮโจไปแน่นอนว่าเป้าหมายของเขาก็คือกลุ่มคนในชุดคลุมที่มารวมตัวกันที่ชายหาดจากนั้นปฏิบัติการของเขาก็เริ่มต้นขึ้นด้วยการเรียกขุนยนต์ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ทะเลให้ออกมาภายในหุ่นตัวนั้นคือมอนสเตอร์ที่เข้าไปรวมร่างกับพวกชุดคลุมจนเกิดการกลายพันธุ์จากนั้นเขาก็ช่วงชิงร่างกลายพันธุ์เหล่านั้นกลับไปทว่ามอนสเตอร์เอกจำนวนหนึ่งก็เข้าโจมตีชาวเมืองกลุ่มตัวเอกจึงเข้าไปช่วยครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องเลือกครับว่าจะเข้าไปสู้กับทีมไหนผมมองว่าแบร์เรตสามารถปกป้องแอริสได้ก็เลยขออนุญาตลงเรือเอ้ยไม่ใช่ครับขอไปเข้าทีมทีฟากับเรดเทอร์ทีนะครับ
สถานการณ์ที่ตามมาที่เป็นผลจากการเลือกก็คือเมื่อเราปราบมอนสเตอร์จนหมดโฮโจจะส่งโดรนเข้ามาจับเพื่อนที่เราไม่ได้เลือกไปทำให้เหลือแค่คลาวกับสมาชิกอีก2คนที่จะต้องสู้รับมือกราสโตรพอดที่เป็นบอสประจำฉากนี้บอสจะโจมตีด้วยหนวดที่อยู่ด้านหน้ามีสกิลปล่อยควันพิษพ่นน้ำที่สร้างสถานะไซเลนซ์แล้วก็ยังมีสกิลเหมือนโจมตีรอบตัวครับทีนี้เมื่อต่อสู้ไปได้สักพักเพื่อเราแต่ละคนก็จะถูกจับตัวไปจนท้ายสุดจะเหลือแค่พระเอกเท่านั้นที่ต้องสู้ตามลำพังซึ่งผลลัพธ์ในตอนชี้ขาดแม้แต่คลาวเองก็ถูกจับตัวไปจนได้ยูฟี่เข้ามาช่วยคลาวไว้ได้ทันเวลาพอดีครับเธอขอให้เราช่วยถ่วงเวลาไว้ให้เพราะน้องมีแผนพิชิตศัตรูเอาไว้ในใจแล้วจากนั้นยูฟี่จะไปแท็กทีมกับจอห์นนี่และนี่จะเป็นบทสรุปของการต่อสู้ในครั้งนี้ครับโฮโจได้ล่าถอยกลับไปศัตรูถูกทำลายและกลุ่มตัวเอกรอดมาได้ด้วยการช่วยเหลือของยูฟี่เหตุการณ์สงบลงในที่สุดซึ่งในช่วงเย็นวันนั้นเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนการได้คุยกับทีฟาจะเป็นเหตุการณ์ที่เธอผสมค็อกเทลให้กับตัวเองมันเป็นค็อกเทลสูตรที่เธอตั้งชื่อให้ว่าคอสตาเดลซอลซึ่งก็เป็นชื่อเดียวกับเกาะแห่งนี้โดยในตอนนี้เธอก็ได้ดื่มมันในสถานที่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับค็อกเทลสูตรนั้นครับพวกเขาได้พูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมามันมีทั้งร้ายและดีแต่เราก็มาถึงตรงนี้จนได้เธอบอกว่าบางทีเธอก็อยากดีดนิ้วเพื่อลบเรื่องราวแย่ๆให้หายไปแต่ทว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นมันก็หล่อหลอมให้เราได้ดำเนินเดินทางจนมาถึงตรงนี้คราวปฏิเสธเครื่องดื่มจากทีฟาครับเพราะเขาหวังว่าจะได้ดื่มค็อกเทลสูตรใหม่ของเธอที่ร้าน Seven Heaven แห่งใหม่ซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งคำสัญญาที่พระเอกให้ไว้กับแบร์เรตโดยเรื่องนี้ทีฟาไม่เคยรู้มาก่อนเธอก็เลยเฝ้ารอให้ถึงวันนั้นประเด็นเกี่ยวกับการได้คุยกับแอริสเธอจะพูดถึงอีฟอน่าแม่ของเธอแอริสขยายความไม่ฟังว่าโฮโจลักพาตัวเธอกับแม่เพราะว่าพวกเธอเป็นชาวเซตราเขาคิดเพียงว่าพวกเธอเป็นแค่ตัวอย่างการทดลองความเจ็บปวดและเรื่องร้ายๆที่เขาทำกับเธอเธอยอมรับว่าเธอเกลียดโฮโจบางครั้งเธอก็คิดเรื่องที่จะแก้แค้นหมอนั่นแล้วมันได้นำไปสู่ความคิดที่ดำมืดน่ากลัวแล้วมันทำให้เธอรู้สึกกลัวผมจึงตอบเธอไปว่ามันก็แค่ความคิดเพราะเธอก็ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นจริงๆและแอริสก็ไม่ใช่คนเลวร้ายตอนนี้เราแค่คิดถึงสิ่งที่กำลังจะมาถึงก็พอเพราะเราจะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรซึ่งไม่ว่าแอริสจะเลือกเส้นทางไหนคลาวก็จะอยู่เคียงข้างเธอเสมอไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตจนกว่าช่วงเวลานั้นจะมาถึงแล้วเมื่อถึงตอนนั้นเธอขอให้คลาวช่วยเธอด้วยอีกแรงมาดูรกกะその時の気持ちで決めるそうだねその時はよろしくああううん未来の私に頼んだきっとすっごくいい女だよ
お見逃しなく。จากนั้นก็จะเป็นคิวของแบเรตนะครับเบเรตบอกว่าเขารู้สึกเฟลที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยโชคดีที่สาวน้อยนินจาคนนั้นมาปกป้องพวกเราเอาไว้ความคิดของเขาที่มีต่อยูฟี่ก็เลยเปลี่ยนไปครับจากนั้นเราจะกลับไปที่โรงแรมซึ่งก็จะได้เจอกับจอห์นนี่บริเวณหน้าทางเข้าเขาเข้ามาขอโทษที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายเขาจะเป็นต้องทำเพราะเป็นคำสั่งของนายกเทศมนตรีแต่ท้ายสุดด้วยวีรกรรมที่เขาช่วยปกป้องเมืองประชาชนกับสาวๆที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยไปกดดันคาโปโน่ว่าให้เคลียร์หนี้สินให้จอห์นนี่นายกเทศมนตรีก็เลยยอมตอนนี้เพื่อนเราก็เลยเป็นอิสระจากหนี้สินแล้วล่ะครับโอ้ยโอ้ย大丈夫こっちっす先が思いやられるぜ